รบกวนด้านหลังปิดประตูให้ดูโอเคนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายนี้นะครับเราจะคุยกันอีก1แคนวาสนะครับBusiness Model Canvas นะครับเป็นส่วนต่อของ Design Thinking Design Thinking Process เราจบไปแล้วนะครับเมื่อกี้นี้นะตอนช่วงเช้าที่เราคุยกันนะครับจบที่สเตจที่3 4กับ5เราไม่ได้ทำเพราะว่าเรายังไม่ได้เอาไป implement จริงยังไม่ได้เอาไปทำเป็น prototype จริงนะครับเพราะนั้นเราเลยจบที่สเตจ3แต่จบที่สเตจ3แล้วเนี่ยถามว่าโครงการนี้เราควรจะทำหรือไม่ทำยังตอบไม่ค่อยได้ไม่แน่ใจแต่ว่าจะทำให้แน่ใจเนี่ยเราเอามาเข้าแคนวาสอันนี้นะครับเข้าแคนวาสอันนี้แล้วจะได้รู้ว่าน่าทำไหมนะครับแคนวาสอันนี้เราเรียกว่า business model canvas หรือ mission model canvas เวลาเราจะใช้คำว่า mission model canvas ให้ใช้ในวงเล็บนะครับมันจะไม่ว่าด้วย เรื่องของการรายได้รายจ่ายมีทุกโปรเจกต์อยู่แล้วแต่ว่ารายได้มันจะไม่ได้เอามาเป็นตัวสำคัญเพราะมันจะเปลี่ยนเป็นเรื่อง mission achievement อย่างเช่นลดเวลานะครับหรือประชาชนแฮปปี้มากขึ้นนะทำให้หน่วยงานมีความสัมพันธ์กันดีขึ้นอะไรเงี้ยนะครับเป็น mission achievement นะครับคราวนี้เรามาดู9ช่องนี้นะครับดูเหมือนจะเยอะแต่ว่าจริงมันแบ่งเป็นหมวดหมู่เข้าใจไม่ยากนะครับเดี๋ยวเราไปกันอาจจะเร็วนิดนึงนะครับนี่นะครับมันจะว่าด้วยเรื่องอะไรบ้างนะครับผมว่าเราไปดูที่แผ่นใหญ่เลยก็ได้นะครับเพื่อผมจะบอกให้ฟังว่าแต่ละอันมันคืออะไรนะครับเห็นไหมครับ9ช่องนี้แบ่งเป็น4ส่วนนะครับแบ่งเป็น4ส่วนส่วนที่บอกว่า what นะ what ตรงกลางก็คือ value propositionคุณค่าของ product ที่เราทำเนี่ยที่เราคิดเนี่ยอยู่ในแคนวาสก่อนหน้านี้นะครับตัวสี่เหลี่ยมคือ value map จำได้ไหม value map คือสิ่งที่เราจะทำมานำเสนอเพื่อแก้โซลูชันแก้ปัญหานะครับมันคือ what นะตรง what นี่เราก็ต้องระบุว่าเราจะทำอะไรทำระบบเซิร์ฟเวอร์กลางที่รวมข้อมูลจากทุกๆหน่วยงานเข้าด้วยกันมีความเร็วประสิทธิภาพในการค้นหาได้ง่ายนะครับมีความถูกต้องแม่นยำนะครับก็เขียนเข้าไปตรงนี้นะครับด้านขวา3ช่องนี้ผมเรียกว่า front end นะด้าน front end ก็คือหน้าบ้านก็คือเกี่ยวกับลูกค้าทั้งหมดนะครับด้านซ้ายที่เขียนว่า how ก็คือ back end หลังบ้านทำอย่างไรนะครับความหมายก็คือเราจะทำอย่างไรเพื่อส่งผลิตภัณฑ์หรือเซอร์วิสที่มีคุณค่าเหล่านี้เนี่ยให้ถึงมือผู้รับบริการหรือผู้รับสินค้าด้านหน้าบ้านโดยที่มีเรื่องเงินอยู่ข้างล่างนะครับการทำสินค้าการทำเซอร์วิสการแก้ไขปัญหาทุกอย่างเนี่ยถูกตีค่าลงมาเป็นตัวเงินที่เราเรียกว่า cost structureก็คือรูปแบบของต้นทุนทั้งหมดโครงสร้างต้นทุนทั้งหมดส่วนด้านลูกค้านะครับใครคือลูกค้าเราสัมพันธ์กับลูกค้ายังไงดีลิเวอร์ยังไงทั้งหมดตรงนี้คือการที่ทำให้เราได้เงินกลับลงมาหรือได้ achievement นะได้ความสำเร็จกลับเข้ามาในองค์กรของเราจะตีค่าลงมาเป็น revenue stream เพราะฉะนั้นตอนจบ cost กับ revenue มาชนกันดูซิว่าคุ้มค่าในการที่จะทำไหมเพราะฉะนั้นนวัตกรรมที่เราสร้างขึ้นมาหรือคิดคอนเซ็ปต์ขึ้นมาเนี่ยถ้าในที่สุดแล้ว evaluate ทั้ง9ช่องนี้แล้วดูแล้วไม่เวิร์คเราก็ไม่ทำหรือเราก็ต้องไปปรับเปลี่ยนไป adjust รูปแบบและ adjust รูปแบบในการทำงานหรือในการสร้างคอนเซ็ปต์ใหม่มีการปรับเปลี่ยนนะครับโอเคคราวนี้เรามาดูตรงคำว่า who นะคำว่า who ที่เป็นเรื่องของ customer นะครับ
ใน customer เนี่ยมี3ช่องนะครับ1คือ customer segment นะครับ2คือ customer relationship 3คือ channel นะครับ customer segment พูดกันมาเยอะแล้วตั้งแต่ canvas แรกนะครับ empathize ใครนะครับใครคือลูกค้าของเราใครคือผู้ใช้บริการของเรานะก็คือ customer segmentอันที่2คือ customer relationship เราจะมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าของเราอย่างไรเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยมีความจงรักภักดีกับเราหรือว่าเรียกว่า customer loyalty นะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างวันนั้นไปก็คือซื้อกาแฟมาซื้อร้านผมสิถ้า10แก้วผมให้แก้วที่11ฟรีอย่างนี้เป็นต้นซื้อ10แถม1หรือซื้อ10ลดครึ่งราคาหรือซื้อ1แถม3อะไร whatever อันนี้เป็นแค่ตัวอย่างเดียวนะยังมีตัวอย่างอย่างเช่นถ้าเกิดคุณเป็นลูกค้าเรายาวนาน2ปีคุณจะได้รับรีเบท 10% อะไรอย่างเงี้ยนะอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการรักษาลูกค้าจะอยู่ในข้อนี้ทั้งหมดนะครับอันที่3นะในหมวดนี้นะในหมวด front end ก็คือเรื่องของ channel channel นี่เรารวมตั้งแต่จำได้ไหมที่มี5สเตจในการซื้อของขายของนะตั้งแต่ awareness ไปจนเปรียบเทียบอะไรอะ engagement เปรียบเทียบส่งของretention กับลูกค้าเนี่ย channel คือทุกช่องทางที่มีการติดต่อลูกค้าถือว่ารวมอยู่ในข้อนี้ทั้งหมดนะครับเราต้องระบุออกมานะเวลาเราเขียนในแผ่นเนี้ยต้องเขียนช่องนี้ให้มันชัดเจนช่องของ channel จบอันนี้คือด้านขวา3ช่องนี้ด้านขวา3ช่องนี้นะครับ who นะครับ what ไปแล้ว who ไปแล้วต่อไป what เมื่อกี้ที่พูดไปนะขยายความอีกนิดนึงนะครับก็คือว่า what ตรงนี้มันคือคุณค่าที่เราส่งมอบเนี่ยมันแก้ปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ visionary or goal fulfilling เรามองไปข้างหน้าเนี่ยมันสามารถทำให้เราบรรลุจุดประสงค์อะไรได้ก็เขียนลงไปในตรงช่อง value proposition ความสะดวกสบายที่เขาจะได้รับลูกค้าจะได้รับหรือ additional value คุณค่าอื่นๆที่เขาจะได้รับมากกว่านี้นะครับรูปช่อง7สีด้านขวานี้นะครับทีวีเพื่อคุณตรงนี้นะครับก็คือว่ามันจะเป็นช่องที่นะถ้าใครเรียนเลขจะรู้นะว่ามันอินเตอร์เซ็ปกันระหว่างอะไรที่ลูกค้าคุณต้องการหรือเป็นห่วงที่อยากจะได้เนี่ยนะหรือว่าอะไรที่คุณทำได้ดีช่องนี้แหละที่มันซ้อนทับกันตรงนี้คือ unique value proposition คือลูกค้าก็ต้องการแล้วคุณก็ทำได้ดีกว่าคนอื่นนะครับแล้วก็ อันนี้คือด้านล่างคืออันที่สิ่งที่คู่แข่งของเราทำได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นสีแดงตรงที่เป็นอินเตอร์เซ็ปตรงกลางเนี้ยตัดไอ้ตรงหัวนี้ออกอันนี้คือ unique value proposition คุณคนเดียวเท่านั้นที่สามารถทำในสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้โอ้โหนี่เขาเรียกว่า unique value propositionเป็นคุณค่าอันเดียวที่มันมากมายมหาศาลที่คนอื่นไม่สามารถทำได้เราชนะแน่นอนนะเพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญมากถ้าท่านใดอยากจะไปเปิดร้านกาแฟหรือเปิดคาเฟ่อะไรก็ตามเนี่ยท่านมีไหมตรงนี้นะครับบางร้านทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยแต่มีไปปลูกต้นหญ้าดอกหญ้าดอกหญ้าเนี่ยปลูกดอกหญ้าทำให้รวยได้นะปลูกดอกหญ้าแล้วคนก็ไปถ่ายรูปนะนี่คือ unique value proposition ร้านอื่นมีกาแฟอร่อยด้วยแต่ไม่มีดอกหญ้าไงนะก็เลยขายไม่ออกนะครับตรงนี้ก็ต้องสำคัญว่าเอาเรื่อง unique value proposition เนี่ยใส่เข้าไปตรงนี้ยิ่งเด่นมากเท่าไหร่ business model canvas หรือ vision model canvas ของคุณจะยิ่งมีค่ามากขึ้นเท่านั้นนะครับต่อมาเรื่อง how หลังบ้านเมื่อกี้ดูไปแล้วหน้าบ้านแล้วก็ตัวโปรดักต์เราดียังไงไปดูหลังบ้านมั้งหลังบ้านก็มีอยู่3ช่อง key
partner key activity key resources นะครับเดี๋ยวเราจะสับสนกันนะครับ partner กับ resources เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงนะแต่ key partner ก็คือว่าใครคือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียแล้วร่วมมือด้วยอยู่กับคุณนะฮะอย่างเช่นกรมชลจะต้องหาข้อมูลนู่นนี่นั่นปรากฏว่าข้อมูลนี้อยู่ที่กระทรวงเกษตรส่วนเกษตรก็ต้องเป็นพาร์ทเนอร์กับเรานะครับนี่คือพาร์ทเนอร์นะครับต่อมาคือ key activity กระบวนการและกิจกรรมหลักในการสร้างผลิตภัณฑ์หรือ service นะหรือบริการมีอะไรบ้างเราต้องใส่เข้าไปนะครับกิจกรรมที่จะต้องทำนะครับต้องจ้างทีมงานต้องซื้อตึกต้องซื้ออุปกรณ์ข้างล่างข้อ7 key resource key resource ก็คือทรัพยากรทั้งหลายทั้งปวงที่ท่านต้องการเครื่องจักรกำลังคนวัสดุเทคโนโลยีต่างๆอยู่ในนี้นะครับถ้าท่านบอกว่าท่านจะต้องจ้างบริษัทมาผลิตซอฟต์แวร์มาเขียนซอฟต์แวร์เวลาเราคุยกันเราก็คุยพูดกันไปเรื่อยนะว่าโอ้นี่ไงเราเป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัทซอฟต์แวร์นี้ไงแต่ถ้าท่านจ้างเขาเมื่อไหร่เขาไม่ใช่พาร์ทเนอร์นะพาร์ทเนอร์ส่วนมากเขาไม่เอาเงินหรอกเขาทำให้ฟรีถ้าเกิดว่าพาร์ทเนอร์เนี่ยส่วนมากมันไม่ต้องไปจ้างเขาก็คืออาจจะแลกกันด้วยแลกข้อมูลกันแลกบาร์เทอร์อะไรบางอย่างแต่เมื่อไหร่ท่านเริ่มจ้างเขานี่แหละถือว่าเขาเป็นรีซอร์สของท่านแล้วนะตีค่าออกมาเป็นเงินดอลลาร์นะถ้าพาร์ทเนอร์มันอาจจะตีค่ามาเป็นของอย่างอื่นจนมันน่าคุ้นโอเคนะครับใครมีคำถามไหมครับถึงตรงนี้3ส่วนแล้วนะครับส่วนสุดท้ายนะครับส่วนของเงินนะครับส่วนของเงินก็มีส่วนเสียเงินและได้เงินนะครับส่วนเสียเงินอย่าลืมบางคนชอบลืมนะครับก็คือว่ามันไม่ใช่มีแค่ต้นทุนมันต้องดูให้ครบนะมี initial investment จ่ายเงินก้อนแรกเท่าไหร่มี fixed cost เท่าไหร่มี variable cost มีต้นทุนแปรผันต้นทุน fix นะแล้วก็ economy of scale สมมุติว่าถ้าท่านจะทำ ไม่รู้ละทำสมมุติว่าติดมิเตอร์อะไรบางอย่างนึงท่านทำแค่ภาคเดียวหรือว่าจังหวัดเดียวอ่ะจังหวัดเดียวต้นทุนเท่านี้แต่ถ้าทำทั่วประเทศแทนที่ท่านจะซื้อ10ตัวท่านซื้อ1,000ตัวต้นทุนท่านจะถูกลงก็อย่าลืมคำนึงเรื่อง economy of scale ด้วยแล้วก็อย่าลืมพวก maintenance พวกค่าคนค่าเงินเดือน OT อะไรทั้งหลายเนี่ยต้องคำนวณมาให้หมดนะครับจะได้ต้นทุนที่แท้จริงนะครับส่วนมากร้านกาแฟเวลาคำนวณต้นทุนปุ๊บก็ลืมหักต้นทุนค่าเจ้าของร้านที่มานั่งอยู่ทุกวัน24ชั่วโมงนะครับแล้วก็บอกว่าร้านกำไรแล้วแต่ตัวเองไม่ได้อะไรเลยนะเพราะว่าลืมคิดค่าตัวเองก็มีนะครับด้านขวา revenue stream เงินที่เราได้จากลูกค้านะแต่ถ้าเราทำเป็น mission model canvas ก็คือ เรื่องของความสำเร็จต่างๆอาจจะไม่ตีค่าเป็นตัวเงินนะตีค่าเป็นการลดกำลังคนการเพิ่มประสิทธิภาพการลดจำนวนวันในการทำงานนะครับพวกนี้จะถือว่าเป็น mission achievement ทั้งหมดก็มาใส่ในช่องนี้ถ้าตีเป็นตัวเงินได้ก็ดีถ้าตีเป็นตัวเงินไม่ได้ก็ใส่เป็นชิ้นงานเป็นอะไรไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเปรียบเทียบกันบางทีมันเทียบแบบ tangible บางทีก็เทียบแบบ intangible กันนะครับนะฮะแล้วก็สไลด์นี้เนี่ยที่ผมมาสรุปให้ดูว่าพอเปลี่ยนเป็น mission model canvas แล้วเนี่ยนะครับมันจะมีการเปลี่ยนหัวข้ออย่างเช่น customer segment เนี่ยจะเปลี่ยนเป็น beneficiary ก็คือว่าเปลี่ยนจากเราสร้างคุณค่าให้ใครเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่ลูกค้าเนาะเป็นของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดของโครงการนะครับ cost structure นะก็เปลี่ยนเป็นต้นทุนของการทำบริการหรือทำการแก้ process หรือ IT กระบวนการทาง IT อุปกรณ์ทาง IT ทั้งหลายก็เป็นคอสทั้งหมดนะครับ
channel ก็เปลี่ยนเป็น deployment route นะครับถ้าเป็นโครงการภาครัฐนะก็จะใช้แบบนี้นะว่าเราจะ roll out ให้ทั่วประเทศประชากรประชาชนทั่วประเทศเขาเข้าถึง service เราได้อย่างไรนะครับ customer relationship นะครับก็จะเปลี่ยนเป็นเรื่องของ buy in นะสำหรับภาครัฐเนี่ย customer relationship หมายถึงการได้รับการยอมรับหรือการตอบรับที่ดีจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับที่จะได้รับประโยชน์จากการดำเนินงานนะครับแต่ที่เราจะเรียกว่า customer relationship เราก็เรียกว่า buy in นะครับใครบ้างที่จำเป็นในการปรับใช้สินค้าบริการทำอย่างไรผู้รับผลประโยชน์เหล่านั้นจะ buy in กับสิ่งที่เราทำนะเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีเรื่องการซื้อ10แถม1เนาะแต่ว่ามันจะเป็นกิจกรรมที่แบบถ้าเกิดเหมือนอะไรอ่ะถ้าคุณสมัคร BOI นะคุณจะได้การลดหย่อนภาษีอย่างนี้อย่างนั้นนี่คือคอนเซ็ปต์ในการทำให้เขาบายอินในการใช้โครงการเข้าร่วมโครงการนะครับ Revenue Stream นะครับเปลี่ยนเป็น Mission Achievement นะอย่างที่เล่าไปแล้วเมื่อกี้นะครับว่าผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเขาได้รับประโยชน์อะไรบ้างเราก็มาลงใน revenue stream นะครับนะฮะโอเคแล้วก็มีอันนึงที่เป็นข้อแตกต่างระหว่าง public sector กับ private sector นะครับมันต่างกันโดยสิ้นเชิงนะก็คือว่า private sector เนี่ยนะครับบอกว่านะฮะเติมเต็มเป้าหมายของเขาคือการเติมเต็มความต้องการและความจำเป็นของลูกค้าจัดเตรียมความสะดวกสบายทำให้ลูกค้าสะดวกสบายราคาที่เหมาะสมหรือราคาถูกแล้วก็เน้นสร้างนวัตกรรมนะในขณะที่ตรงนี้เขียนผิดนะแก้หน่อยพอ private company นะไม่ใช่ public company ตัวที่ private company แปลว่าบริษัทเอกชนนั่นแหละนะเมื่อกี้คือ private company นะเทียบกับ public sector ก็คือ government นั่นแหละนะก็คือเป้าหมายคืออะไรแก้ปัญหาพลเมืองสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนด้วย well-being นะครับสร้างการเข้าถึงสินค้าและบริการที่ทั่วถึงสร้างการบริการหรือสินค้าที่เท่าเทียมและเป็นธรรมนะ fair and equal นะได้ยินบ่อยมากช่วงหลังนะครับแล้วก็พัฒนาคุณภาพพื้นฐานของความเป็นอยู่นี่คือความแตกต่างนะครับไม่ได้พูดถึงราคาที่ถูกหรือเน้นสร้างนวัตกรรมอะไรต่างๆแต่ทั้งหลายทั้งปวงคือพัฒนาบริการนะความจำเป็นพื้นฐานของประชากรนะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายหลักของบริษัทเอกชนก็คือการเพิ่มรายได้และผลกำไรในขณะที่รักษาความภักดีหรือว่า customer loyalty แต่ในภาครัฐเนี่ยก็คือสร้างคุณค่าที่ขับเคลื่อนด้วยพันธกิจโดยการปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าและแก้ปัญหาด้วยการให้บริการสาธารณะนะครับก็จะเห็นความแตกต่างกันนะเวลาเราทำโมเดลแคนวาสนี่ก็คือความแตกต่างระหว่าง Business Model Canvas กับ Vision Model Canvas นั่นแหละนะครับพอจะเห็นภาพนะครับคราวนี้ผมยกตัวอย่าง virtual reality experiences were only dreamed of just a generation agoLike something out of a sci-fi movie that we'd probably never see come to life. Today, it's surprisingly becoming a mainstream form of entertainment. The experiences feel so real that users can get totally immersed in a world that's far different from reality. While some people are utilizing this innovation purely for fun, Vina Somareddy saw a more serious application for this revolutionary technology.More than 800,000 people just in the United States suffer from a stroke each year. 1.3 million are diagnosed with traumatic brain injuries. About 60,000 are diagnosed with spinal cord injuries, and so many thousands and thousands of people. Dr. Vina, นะครับ เป็นผู้ก่อตั้ง Rehab, นะ Neuro Rehab VR, นะครับ บรรยายไปเลย นะ เขาอยู่ใน เขาเป็น expert ทางด้านเรื่องของ VR, นะครับแล้วเขาก็บอกว่าในอเมริกาเนี่ยคน 800,000 คนนะที่เป็น stroke แล้วก็ขยับเคลื่อนไหวร่างกายไม่ได้ดีเท่าที่ควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มาร่วมมือกับด็อกเตอร์อีกคนหนึ่งที่เก่งทางด้าน physical therapy ก็คือกายภาพการกายภาพนะครับแล้วก็สิ่งที่เขาผลิตออกมาก็คือว่าทำ V
VR นะ Virtual Reality สำหรับคนที่มีปัญหาทางด้านกายภาพนะครับท่านเชื่อไหมครับว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยแรนดอลเนี่ยเขาก็อธิบายว่าเวลาคนสูงผู้สูงอายุหรือคนที่เป็นสโตรกแล้วเป็นอัมพาตครึ่งหนึ่งข้างหนึ่งอะไรเงี้ยเวลาเราพาเขาไปรีแฮบพาเขาไปทำกายภาพเขาเครียดนะคือทุกคนล้อมรอบตัวเขาเชียร์เอ้าเร็วๆก้าว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 ดูเหมือนจะเชียร์นะแต่จริงๆไอ้คนที่อยู่โดนเชียร์เนี่ยมันเครียดมากเลยเพราะว่ามันก้าวไม่ออกไงยืดมือก็ยืดไม่ออกไงนะครับแต่ว่าพอเขาไปเทสกับระบบ VR ของเขาเนี่ย they can't stand up in whatever apparatus they have been outside of it they are able to move better and you take things for granted when you have them เนี่ยสามารถ move better ก็คือเคลื่อนไหวได้มากขึ้นนะลองดูอันเนี้ยเพราะว่าเขาไม่ถูกกดดันจากคนรอบข้างต่อไปแล้วเขาเหมือนเข้าไปอยู่ในเกมนะครับอย่างเนี้ยเดี๋ยวเขาเข้าไปอยู่ในเกมเดินเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตmajor difference in my progress. It's definitely more functional because you're in more of a real world environment and some of the games that they have, like retail therapy for example, retail is excellent because it's almost like you're in a grocery store and you're shopping for your own thing and you're, you know, reaching up and grabbing different items on the shelf. Shopping is tedious. ถ้าเกิดมีคนยืนลุ้นให้เขาเอื้อมมือเขาโยกตัวเอื้อมไปนี้ไม่ได้เนี่ยเขาได้แค่ยืดไปนิดเดียวแต่พอเป็น virtual reality นี่เขาออกไปแบบนี้นะครับ I think everybody knows that technology is permeating the medical field in some way or form and the VR hardware and software technology are at a point where it's really easy for us to create elaborate scenarios anything that the therapist would want to work on with the patient and when it comes to therapist itself when they see the benefits of VR when they use it the first time they're initially hooked to it but at this point it's so new and novel okay. it's still ก็ให้ดูทำความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของเขาก่อนว่าเขาทำเรื่องอะไรนี่คือเทคโนโลยีที่เขาผลิตขึ้นมาเป็นสตาร์ทอัพนะครับเสร็จปุ๊บตอนที่เขาทำเนี่ยเขาก็ต้องทำดีไซน์ทิงกิ้งถูกไหมเขามีเป้าหมายว่ามันแก้ปัญหาอะไรได้แต่เขาก็ต้องทำดีไซน์ทิงกิ้งโปรเซสแล้วก็มาจบด้วย BMC นะ BMC ที่เขาสร้างขึ้นมาผมก็จะยกเป็นตัวอย่างทำให้ท่านเนี่ยมองเห็นว่าเวลาเขียนจริงๆแผ่นนี้มันออกมาจะเป็นรูปแบบไหนนะครับท่านก็จะเห็นว่านะ value proposition เนี่ยก็คือกายภาพบำบัดสำหรับผู้สูงอายุที่มีความสนุกสนานและลดความกังวลเห็นไหม value proposition มันค่อนข้างชัดเจนนะครับว่ามันเป็นกายภาพบำบัดนะอันนี้ Neuro Rehab VR ก็คือว่าเป็นสถานกายภาพบำบัดสำหรับผู้สูงอายุที่มันไม่ได้น่าเบื่อนะมันมีความสนุกสนานและมันก็ทำให้ผู้สูงอายุนะไม่กังวลนะนี่ก็คือจุดขาย Unique Selling Point ไหม Unique ไหมนะเป็น Unique ภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะหนึ่งเดียวไม่ซ้ำใครนะประมาณนั้นนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเขียน value proposition ให้มันได้ unique selling point ออกมาเนี่ยแปลว่ามันก็จะดูดีแล้วนะของเรานะครับเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่า customer segment ของเขาอ่ะก็คือกลุ่มผู้สูงอายุไงที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวนะครับแล้วทำไมเขาถึงอยากกลับมาใช้อีกล่ะก็เพราะว่าเขามีแอปพลิเคชันใช้บันทึกประวัติการรักษานะครับแล้วก็โทรเตือนเมื่อถึงเวลานัดหมายนะครับให้เขามาตามนัดนะครับแล้วก็มีชาแนลก็คือเว็บไซต์นะสถานกายภาพบำบัดที่เขาตั้งขึ้นมาอันนี้ก็เป็นจุดสัมผัสนะที่ทัชพอยต์กับลูกค้านะครับแล้วหลังบ้านเขาทำอะไรบ้างหลังบ้านเนี่ยเขาจะต้องมีนักพัฒนาเกมต้องมีเกมที่เป็นเกมบำบัดมีนักกายภาพบำบัดมีอุปกรณ์ทำกายภาพบำบัดมีสถานทำกายภาพบำบัดและสิ่งที่เขาต้องทำก็คือเขาต้องออกแบบเกมแล้วก็ทำกายภาพบำบัดให้ผู้ป่วยที่เข้ามารักษาเนาะมีการนำโฆษณามีการดูแลผู้สูงอายุนะครับอีกทั้งเขายังต้องไปเป็นพาร์ทเนอร์กับสภากายภาพบำบัดกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็สถาบันอบรมนักกายภาพบำบัดนะเพื่อไม่ว่าจะโฆษณาหรือเพื่อไปลิงก์กันฮุกอัพกันอย่างไรก็ตามนะทำให้ธุรกิจเขาเติบโตได้เนี่ยแล้วเราก็มาดูว่าทั้ง3ตัวเนี่ยที่เป็นด้านในบ้านของเขาเนี่ยเป็นต้นทุนอะไรออกมาต
ต้นทุนก็คือค่าพัฒนาและพัฒนาเกมและระบบบำบัดค่าสำนักงานค่าน้ำค่าไฟค่าจ้างบุคลากรค่าการตลาดนะครับรายได้จากการกายภาพบำบัดนะ revenue stream นะได้มาจากการกายภาพบำบัดแล้วก็รายได้จากการขายระบบเกมบำบัดเพราะว่าบางคนก็ไม่ได้มาที่ rehab ตลอดเวลาบางคนก็มาแล้วก็กลับไปบ้านก็ไปทำต่ออาทิตย์นึงอาจจะมาครั้งเดียวแต่อีก4วัน5วันที่เหลือก็ทำกายภาพบำบัดที่บ้านก็ซื้อเกมไปนี่ก็คือ BMC ของบริษัท Neuro Rehab VRจะเห็นได้ว่ามันมียูนิคเซตติ้งพอยต์แล้วเขาก็ฟิลอินทั้ง9ช่องเนี่ยได้อย่างสวยงามนะอันนี้แบบสั้นๆง่ายๆนะเดี๋ยวจะให้เราทำแบบเดียวกันนะเป็นมิชชั่นโมเดลแคนวาสของเรานะครับดูซิว่ามันออกมาสวยงามอย่างนี้ไหมนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมครับจะใช้อันเดิมหรือไอเดียใหม่ก็แล้วแต่เลยนะครับซึ่งมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยพอเราคิดย้อนหลังไปมันจะเร็วหมดละเอาไอเดียใหม่มาเราก็รู้ละเพลงกับเกณฑ์คืออะไร value proposition ควรจะเป็นอะไรนะครับลูกค้าคือใครอะไรเงี้ยเขียนออกมาได้นะโอเคไหมอ่ะลองทำดูครับเหมือนเดิมครับ3นาทีให้เลือกว่าจะเอาอันไหนขึ้นนะครับแล้วก็ลุยต่อเลยโอเคYeah.